กระผมขอกราบถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและขอถวายความนับถือพระเถรานุเถระทุกท่านครับผมก่อนอื่นกระผมต้องขออภัยวันนี้การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกก็เลยบอกเวลาที่จะมาสายนิดนึงก็ไม่ได้บอกแจ้งกันให้ชัดเจนพอดีมีเวลามีกิจสำคัญตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนบ่ายอันนี้ต้องกราบเรียนขอโทษขออภัยพระเดชพระคุณอย่างยิ่งตั้งแต่เช้ามานี่ก็เมื่อเช้าก็เป็นเวลาออกอากาศสดในการบรรยายธรรมแล้วก็สอนธรรมะในภาคเช้าของวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ในตอนบ่ายวันนี้ก็ได้ประกอบพิธีเปิดหน่วยวิทยาบริการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วัดหลวงพระสดธรรมกายาราม เป็นหน่วยวิทยาบริการที่จะเปิดการเรียนการสอนในชั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิชาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธซึ่งเป็นการต่อยอดห้องเรียนโครงการหลักสูตรประกาศนิบัติการบริหารการจัดการคณะสงฆ์เรียกว่าหลักสูตรปบส.ซึ่งได้เปิดการศึกษามาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปีการศึกษาที่แล้วเป็นปีแรกแล้วก็เพิ่งสอบเสร็จไปทีนี้ก็ได้ขอเลื่อนยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยวิทยาบริการเพื่อเปิดสอนชั้นปริญญาตรีโดยรับพระนักศึกษาจากที่สำเร็จหลักสูตรปบส.ซึ่งถือว่ามีคุณวุฒิเทียบได้กับมัธยมปีที่6ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรีได้วัตถุประสงค์สำคัญของคณะสงฆ์ภาค15ก็ได้จัดให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นห้องเรียนหลักสูตรปบส.หรือประกาศนิบัติการบริหารกิจการคณะสงฆ์และหลักสูตรชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธนี่ในฐานะเป็นหน่วยวิทยาบริการซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้ก็เลยมีพิธีเปิดป้ายหน่วยวิทยาบริการเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้แล้วส่วนปีการศึกษาหน้าตั้งใจว่าจะได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มสาขาวิชาอีก2สาขาวิชาคือสาขาวิชาพุทธศาสตร์กับวิชาการสอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วจะได้ขอยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ประจำภาค15สืบต่อไปอันนี้ก็มุ่งหมายที่จะให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค15เป็นเบื้องต้นแต่ว่าพระเถรานุเถระจากเขตพื้นที่อื่นประสงค์จะเข้ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรนี้ก็ไม่ขัดข้องนะยินดีต้อนรับนี่ขอกราบเรียนพระเดชพระคุณทราบด้วยและก็เพิ่งกระทำพิธีเปิดไปเมื่อสักบ่ายโมงกว่าๆนี่แหละครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมก็เลยถือโอกาสนี้กราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบด้วยว่า
ในการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่23เมื่อวันที่23ถึงเมื่อวันที่18ถึง23เมษายนที่ผ่านมาและก็เป็นการประชุมครั้งที่6ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกที่ประเทศไต้หวันนั้นได้มีมติรับวัดหลวงพระสดธรรมกายรามเป็น Associated Institution คือเป็นสถาบันเครือข่ายของ of the World Buddhist University ของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกซึ่งก็ได้ทำการเปิดมีพิธีเปิดป้ายสถาบันพุทธภาวนาวัดหลวงพระสดสถาบันเครือข่ายพระพุทธหมายหลายพุทธศาสนาแห่งโลกซึ่งได้เปิดพร้อมกันเมื่อวันนี้ซึ่งจะเปิดให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติคือสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4แบบเถรวาทของเรานะที่วัดหลวงพระสดธรรมกายรามให้แก่สมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกทั่วโลกมาเข้ารับการศึกษาอบรมที่นี่ก็หลายชาติหลายภาษาแหละแต่จะเอาภาษาหลัก3ภาษาก่อนคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็จะได้เปิดทำการสอนและแม้นั้นพระคุณเจ้าก็ถ้ามีโอกาสก็เข้ารับการศึกษาอบรมได้ซึ่งจะเปิดปีละ2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาเนี่ยเปิดในวันพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและก็กรรมการมหาเถรสมาคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระกรรมฐานดังกล่าวซึ่งเปิดให้การศึกษาอบรมแก่พุทธบริษัทโดยทั่วไปและมีหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์สำหรับพระสงฆ์ไทยคือพระเถรานุเถระที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมและก็ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามารับการอบรมด้วยจะมีปีละ2รุ่นเนี่ยรุ่นแรกนี่ดังกล่าวแล้ว 1-14 พฤษภารุ่นที่2ต่อไปเป็นรุ่นเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็วันที่ 1-14 ธันวาคมอันนี้ก็พระเดชคุณท่านก็ได้โปรดรับทราบถ้าว่าท่านผู้ใดสนใจจะเข้าศึกษาอบรมก็นิมนต์ครับก็ไม่ขัดข้องนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสกราบเรียนด้วยก็มัวแต่มีพิธีเปิดแล้วก็ประชุมคณะกรรมการวัดคณะกรรมการมูลนิธิก็ยังไม่เสร็จซะเลยทีเดียวก็รีบมาก็เลยสายหน่อยต้องกราบขออภัยก็ชดเชยให้จากนี้ไปก็ถึงเวลา 18:00 น.ก็ค่อยๆทำไปนะครับทีนี้มาถึงวิชาที่เราจะเรียนกันในวันนี้การวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครองอันนี้นะครับพระเนนที่มาไม่ทราบว่าไม่เอาย่ามมาให้เลยไม่รู้เขาพากันไปอยู่ที่ไหนพระเนนย่ามอยู่ไหนไม่เห็นเอามาหลวงพ่อไม่มีอะไรเลยในวิชาเรื่องการวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครองอันนี้หนังสือฉบับนี้ที่ถวายไปนั้นเป็นหนังสือการบริหารวัดซึ่งประกอบด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการของวัดรวมทั้งหลักและวิธีการดูแลปกครองพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้อยู่ในวัด
ก็แปลว่ามีอยู่สองเรื่องรวมกันเพราะเป็นธรรมดาขององค์กรต่างๆขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและมีผู้ที่ทำหน้าที่ในระดับรองลดหลั่นกันไปจนถึงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามวัตถุประสงค์ตามแผนและโครงการขององค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆในเบื้องต้นคือหนึ่งคณะบุคคลคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปประกอบด้วยหัวหน้าอย่างวัดวาอารามก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคือเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลก็เจ้าคณะตำบลมีผู้อยู่ในปกครองหรือผู้อยู่ใต้ปกครองบังคับบัญชาแต่เจ้าคณะตำบลก็มีลูกคณะคือเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นต้นซึ่งท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เป็นหัวหน้าดูแลปกครองซึ่งกันและกันลดดันลงไปถึงพระภิกษุสามเณรในวัดนี่องค์กรมองจากองค์กรย่อยคือระดับวัดเราก็จะเห็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าและก็มีรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสลดหลั่นกันลงไปแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ขึ้นมาในระดับตำบลก็จะมีเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและก็ลูกคณะก็คือเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการระดับต่างๆในเขตปกครองของตนที่นี่คณะบุคคลเมื่อมีอย่างนี้ก็มีสายการบังคับบัญชานี่เราพูดเรื่องบุคคลก่อนสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันไปตามลำดับดูแลปกครองและมีการจัดการกิจกรรมร่วมกันในองค์กรเดียวกันอย่างเช่นตำบล1ก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งเหมือนกันขนาดใหญ่ออกมาแต่ย่อยลงไปองค์กร1ก็คือวัดดังนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพพจน์ง่ายครับและไปขยายใช้กับองค์กรที่ขยายใหญ่ขึ้นมาระดับตำบลก็มาดูองค์กรย่อยนี่แหละเป็นแบบอย่างคือวัดนี่ดูวัดก่อนและเราจะเห็นทีนี้เมื่อมีคณะบุคคลก็มีทรัพยากรที่ใช้ในการกระทำกิจกรรมร่วมกันทรัพยากรนี่บุคลากรต่างๆก็เรียกว่าทรัพยากรเหมือนกันบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็การเงินที่สำคัญที่สุดคือการเงินเหล่านี้จะต้องมีการบริหารการปกครองดูแลและมีสถานที่มีทั้งอาคารสถานที่พื้นที่ดินขอบเขตวัดก็มีขอบเขตพื้นที่ดินของวัดตำบลก็มีขอบเขตตำบลในเขตอำนาจการปกครองของตนของแต่ละเจ้าคณะตำบลทีนี้สำหรับองค์กรในพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะมีคณะบุคคลนอกจากจะมีทรัพยากรทั้งทรัพยากรมนุษย์คือกำลังบุคคลและ
ทรัพยากรคือทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ได้แก่ถาวรวัตถุทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แล้วสำหรับองค์กรในพระพุทธศาสนาของเราก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือศาสนธรรมศาสนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องร้อยรัดมิให้บุคลากรทั้งหลายที่ดำเนินกิจการร่วมกันนั้นดำเนินไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและมีวัตถุประสงค์สำคัญด้วยพระธรรมวินัยนี้พระธรรมวินัยนี้ก็คือเป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่เราบวชเข้ามาว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเข้ามาปฏิบัติพระศาสนามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่กล่าวคร่าวๆท่านจะเห็นอะไรอย่างเมื่อกี้กระผมกล่าวถึงองค์กรนั้นมีคณะบุคคลนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งมีทรัพยากรทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในรวมทั้งเงินด้วยงบประมาณการใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายซึ่งจะต้องบริหารจะต้องจัดการทั้งหมดแล้วก็ประกอบด้วยศาสนธรรมศาสนธรรมนี่เป็นทั้งเครื่องร้อยรัดมิให้บุคคลคือพระภิกษุสามเณรและหรือแม้คฤหัสถ์ผู้มีถิ่นที่อยู่ในวัดอยู่ในปกครองของวัดและเมื่อรวมเข้ามาเป็นตำบลก็อยู่ในปกครองของตำบลให้ปฏิบัติอยู่กระร่องกระรอยเป็นทั้งเครื่องร้อยรัดให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอกันร่วมกันและเป็นทั้งกรอบปฏิบัติไม่ให้ตกขอบไม่ให้ตกไปในที่ชั่วหรือในที่เสียหายเหมือนกับเส้นแบ่งเขตของการกีฬาฟุตบอลมีเส้นแบ่งเขตว่าสนามมีขอบเขตอย่างไรภายในสนามก็ยังมีแบ่งเขตอีกว่าใครทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนอย่าล้ำหน้าหรืออะไรเป็นต้นดังนี้นี่เปรียบได้พระธรรมวินัยนี่อย่างหนึ่งและนอกจากพระธรรมวินัยแล้วหรือเรียกว่าธรรมนูญการปกครองสงฆ์นี้แล้วเราบรรพชิตก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทั้งหมดและยังมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายอื่นๆแต่ที่โดยตรงกับเราก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือฉบับปีพุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1เรียกว่าเป็นฉบับที่2ปีพุทธศักราช2535และก็มีแก้ไขเป็นกฎหมายที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ก็หลายอย่างเพื่อปรับ
ให้การบริหารการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่เราอยู่ภายใต้ระเบียบหรือกฎข้อบังคับคือกฎหมายของบ้านเมืองอย่างหนึ่งพระธรรมวินัยอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างนี่สอดคล้องกันกฎหมายของทางราชการบ้านเมืองนั้นที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคือพระราชบัญญัติสงฆ์นั้นก็เพื่อให้ความคุ้มครองคณะสงฆ์ไทยมิให้ถูกล่วงละเมิดและมิให้ปฏิบัติผิดแผกแตกต่างออกไปเป็นความเสียหายแก่การคณะสงฆ์หรือการพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มารวมกันรวมกันถ้าจะกล่าวถึงกรอบของการปฏิบัติของคณะสงฆ์ซึ่งกินความไปถึงกรอบปฏิบัติของสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีถิ่นพำนักหรือที่พำนักอยู่ในวัดซึ่งรวมกันหลายๆวัดก็เป็นตำบลรวมหลายๆตำบลก็เป็นอำเภอหลายๆอำเภอก็เป็นจังหวัดนี้ทั้งหมดกลายเป็นนโยบายส่วนรวมท่านจำไว้ว่าองค์กรต่างๆนั้นนอกจากจะมีบุคลากรนอกจากจะมีทรัพยากรและของพระพุทธศาสนาของเรามีพระธรรมวินัยแล้วทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายและยังย่อยลงมาเป็นกฎมหาเถรสมาคมเป็นมติเป็นระเบียบข้อบังคับเป็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมและของเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นลงมาเช่นของเจ้าคณะหนมีนโยบายอย่างนี้หรือมีคำสั่งเป็นนโยบายอย่างนี้เจ้าคณะภาคมีอย่างนี้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแม้เจ้าอาวาสก็ยังอาจจะออกคำสั่งเป็นระเบียบปฏิบัติจำเพาะเช่นเป็นกติกาวัดหรือเป็นระเบียบปฏิบัติของวัดแต่ละวัดซึ่งสอดคล้องต้องสอดคล้องนะขัดไม่ได้กับนโยบายเช่นคำสั่งมติของเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นสูงสุดองค์กรสูงสุดคือมหาเถรสมาคมและกฎหมายของบ้านเมืองต้องสอดคล้องกันหมดและพระธรรมวินัยทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นกรอบปฏิบัติเหมือนขอบเขตของนักฟุตบอลที่จะต้องเตะอยู่ในขอบเขตถ้าผิดพลาดไปก็แปลว่าผิดพระธรรมวินัยผิดกฎหมายก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นนโยบายซึ่งเป็นกรอบปฏิบัตินี้เองเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งจากบุคลากรจากทรัพยากรและพระธรรมวินัยเฉยๆซึ่งก็คือนโยบายของพระพุทธศาสนาส่วนกฎหมายก็เป็นนโยบายของประเทศชาติขององค์กรสงฆ์ทำหน้าที่ปกครองสูงสุดคือมหาเถรสมาคมและก็ลดหลั่นลงมาคือเจ้าคณะปกครองต่างๆดังนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเรียกว่านโยบายบางเจ้าคณะปกครองอาจจะออกเป็นคำสั่งแสดงเป็นนโยบายโดยตรงก็มีไม่แสดงไว้โดยตรงก็มีแต่กล่าวโดยสรุประเบียบปฏิบัติใดที่กำหนดให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรปฏิบัติเช่นพระธรรมวินัยและกฎหมายย่อมาหรือย่อยมาเป็นกฎมหาเถรสมาคมระเบียบข้อบังคับมติคำสั่งของมหาเถรสมาคมและหรือของเจ้าคณะปกครองตามลำดับนี้กรอบปฏิบัตินั้นแหละ
รวมเรียกว่านโยบายให้เราปฏิบัติอยู่ภายในกรอบนโยบายนั่นเองเพราะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆว่าในองค์กรต้องมีนโยบายไม่ว่าจะนโยบายจากหน่วยเหนือจากส่วนรวมคือพระธรรมวินัยและกฎหมายกฎข้อบังคับมหาเถรสมาคมต่างๆลดหลั่นกันลงมาต้องมีไว้ทีนี้เมื่อมีนโยบายอย่างนั้นแล้วจึงมีวัตถุประสงค์ว่ามีนโยบายอย่างนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์จะขึ้นต้นว่าเพื่อนโยบายเนี่ยกำหนดกรอบปฏิบัติแต่วัตถุประสงค์นี่จะว่าเพื่ออะไรถ้าเพื่อเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาก็คือเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักและยังมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกในส่วนของการบริหารการจัดการและหรือการปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับเอาตั้งแต่ย่อยขึ้นไปก็คือระดับวัดขยายไปหน่อยระดับตำบลที่ท่านกำลังเป็นอยู่นี่แหละก็จะมีนโยบายสำหรับปฏิบัติอย่างนี้และก็มีวัตถุประสงค์ว่ามีกรอบปฏิบัติอย่างนี้เพื่ออะไรหรือให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เพื่ออะไรทีนี้เพื่ออะไรเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลักดังที่กระผมกราบเรียนแล้วสำหรับคณะสงฆ์หรือองค์กรที่ประกอบด้วยคณะบุคคลตั้งแต่ระดับวัดขึ้นไปนี่แหละจะต้องมีวัตถุประสงค์นี้และยังมีกระจายวัตถุประสงค์ต่อไปอีกเช่นวัดอาจจะกำหนดวัตถุประสงค์อื่นๆจะโดยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปรากฏขึ้นในใจก็ได้ว่าวัดเรานั้นมีนโยบายอย่างนี้เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์คือให้เกิดความสำเร็จประโยชน์อย่างไรอย่างไรเช่นเพื่อพัฒนาบุคลากรพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทอื่นเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทให้ได้อย่างแท้จริงนี่เป็นข้อสมมุติว่าวัตถุประสงค์ที่เรามีไว้เมื่อท่านมีวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วนั่นแหละจึงจะมาถึงว่าท่านจะมีโครงการอะไรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้และจะต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบนโยบายตั้งแต่นโยบายของเจ้าคณะปกครองหน่วยเหนือสูงขึ้นไปถึงพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมืองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าท่านจะต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบนโยบายนี้และเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์นี้ท่านจะทำอย่างไรตรงที่ว่าจะทำอย่างไรนี่แหละคือการกำหนดโครงการต่างๆที่เราจะทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เช่นเมื่อกี้กระผมกล่าวว่าเพื่อพัฒนาบุคลากรเมื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่เป็นผู้นำน่ะคือเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องคิดและจะทำยังไงนะครับถึงจะให้บุคลากรคือพระภิกษุสามเณรของเรา
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพคือนี่ต้องกำหนดไปอีกให้มีความรู้คู่คุณธรรมนี่อ่ะความรู้นั้นคืออะไรความรู้นั้นคือความรู้ในพระธรรมวินัยเพราะถ้าว่าพระเนนไม่รู้พระธรรมวินัยก็ไม่รู้กรอบปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยต้องให้รู้ทีนี้เมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเราจะต้องมีโครงการให้เกิดการให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อให้การศึกษาพระภิกษุสามเณรของเราในปกครองของเราถ้าเจ้าอาวาสก็ไปตั้งแต่ตัวเจ้าอาวาสนั่นแหละไม่ใช่มองแต่ลูกคณะนะต้องเจ้าอาวาสด้วยเพราะถ้าเจ้าอาวาสไม่มีความรู้ไอ้แนวความคิดวิธีการที่จะบริหารกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของเราได้รับการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมันก็อ่อนด้อยมันต้องที่ตัวเองเนี่ยพัฒนาก่อนนี้คือบุคลิกหรือลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดีเรียกว่าประมุขศีลเพราะฉะนั้นต้องคิดนี่คือจะเห็นว่าเป็นลำดับขั้นออกมาว่ามีวัตถุประสงค์เราอยากจะพัฒนาบุคลากรแล้วนะพัฒนาเขาทางไหนนี่ทีนี้อย่าลืมให้ตรงประเด็นหลายท่านพัฒนาบุคลากรไปหลายรูปแบบไปเน้นน้ำหนักทางด้านโน้นทางด้านนี้เพราะอะไรแล้วแต่ใครจะคิดแต่กระผมใครถวายแนวคิดไว้ว่าถ้าว่าเราบวชนะมาในพระพุทธศาสนาแล้ววัตถุประสงค์หลักแรกคือสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะนี้ต้องเป็นหลักในใจเมื่อเป็นอย่างนี้การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งตรงนี้ก่อนท่านจำไว้ครับนี่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยบางครั้งหรือบางกรณีก็อาจจะพัฒนากันไม่ตรงประเด็นบางท่านก็ไปพัฒนาว่าก่อสร้างนั้นจะได้รู้จักการก่อสร้างหรือบางท่านอาจจะไปพัฒนาขับแทรกเตอร์หรือบางท่านจะอาจไปพัฒนาทางด้านไหนก็แล้วแต่ซึ่งไม่ตรงประเด็นของความเป็นสมณะสากยบุตรนี่นะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละถ้าใครทำอะไรตรงประเด็นตรงเป้าตรงวัตถุประสงค์ตรงนโยบายเจริญเพราะว่าคณะเจ้าคณะปกครองชั้นผู้ใหญ่เป็นลำดับขึ้นไปก็ดีประชาชนก็ดีเขาหวังอะไรแก่บุคลากรในพระพุทธศาสนาเขาหวังให้บุคลากรในพระพุทธศาสนาคือพระภิกษุเถรานุเถระเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีนี่เขาหวังอย่างนี้เขาหวังจะได้เห็นพระภิกษุสามเณรเราอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในศีลฝึกปฏิบัติสมาธิฝึกปฏิบัติปัญญาและก็ฝึกพัฒนาปัญญาและเรียนหลักธรรมพระธรรมวินัยให้รู้ยิ่งขึ้นไปทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีนี่เขาหวังนะเขาจะบอกเราตรงหรือไม่บอกเขาหวังอย่างนั้นเพราะอะไรเมื่อมีเกิดกรณีที่ไม่ดีเขาก็โทษเลยว่าเจ้าคณะปกครองไม่ดีจนกลายเป็นบางครั้งเขากล่าวว่าเสื่อมศรัทธาหรือวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งที่พุทธศาสนาของเราดีเพราะอะไรเพราะเจ้าคณะปกครอง
ไม่ได้มุ่งที่นโยบายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาก็พากันไปมองอื่นๆเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าพระธรรมวินัยยิ่งกว่าวัตถุประสงค์ที่กล่าวเพราะฉะนั้นกระผมจึงกล่าวเบื้องต้นว่าถ้ามีความเข้าใจในการบริหารการปกครองแล้วว่าในองค์กรในพระพุทธศาสนาของเราในระดับวัดขึ้นไปถึงระดับตำบลอำเภอจังหวัดภาคไปจนถึงระดับหนไปจนถึงระดับมหาเถรสมาคมซึ่งถ้าระดับสูงนี่ท่านมีดีอยู่แล้วแต่ระดับล่างลงมาเราไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันเหมือนกับมหาเถรสมาคมซึ่งท่านปรึกษาหารือกันอยู่บ่อยๆมีอะไรท่านก็คุยกันมันก็ได้ข้อยุติข้อสรุปที่ดีแต่ของเรานี่ต่างวัดต่างอยู่และก็เจ้าคณะตำบลก็ดูแลปกครองก็บางทีก็เหมือนจับปูใส่กระด้งจะทำอะไรแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวปูตายเดี๋ยวขาปูหลุดเกิดปัญหาก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากก็ปล่อยไปตามถ้าว่าไม่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ก็ปล่อยไปตามยถากรรมอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้กระผมมากราบเรียนพระเดชพระคุณท่านว่าความจริงที่แท้จริงคือการที่เรามาบวชก็เพื่อมาปฏิบัติพระศาสนาและเมื่อได้รับการตั้งเป็นเจ้าคณะปกครองก็เพื่อดูแลปกครองให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในวัดเนี่ยให้ได้รับการพัฒนาคือนี่เรียนรู้พระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเรื่องโรงเรียนพระประยัติธรรมเนี่ยควรจะได้สนับสนุนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งเพราะว่าขณะนี้ถ้าตำบลใดเนี่ยไม่หรืออำเภอใดหรือจังหวัดใดไม่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเข้มแข็งความรู้ในพระธรรมวินัยก็ย่อหย่อนนี่อย่างหนึ่งเมื่อย่อหย่อนแล้วจิตใจที่จะอบรมกายวาจาและใจโดยไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ก็ยิ่งย่อหย่อนไปด้วยทีนี้เมื่อย่อหย่อนไปด้วยแล้วเนี่ยความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีมันไหลบ่าเข้ามาจนเหมือนกับน้ำหลากมาเนี่ยมันเอาน้ำดีมาด้วยเอาน้ำสกปรกมาด้วยเอาท่อนซุงเอาขี้โคลนขี้เลนเลอะเทอะเข้ามาด้วยกับกระแสน้ำนั่นน่ะพัดพาไปตรงไหนก็พังวินาศตรงนั้นสังคมไทยเราก็เสพสิ่งที่ชื่อว่ากามคุณอย่างหมกมุ่นมัวเมาก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมายและก็ปัญหานั้นๆก็เข้ามาสู่วัดด้วยถ้าวัดไม่ตั้งตัวให้ดีแล้วสิ่งเหล่านี้พัดพาเข้ามาในวัดแล้วก็มีความเสื่อมเสียทั้งที่เรารู้ตัวและเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเจ้าวาดเจ้าคณะปกครองนี่แหละครับจึงต้องสำเนียกเรื่องนี้ว่าพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้พระธรรมวินัยก่อนเป็นเบื้องต้นอย่างอื่นเอาไว้ทีหลังเรียกว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า first priority เป็นอันดับหนึ่งมีความสำคัญเร่งด่วนอันดับหนึ่งนะครับที่นี่มีข้อปัญหาว่าวัดผมมีพระน้อยครูบาอาจารย์ก็น้อยแล้วมันก็ลดลงไปทุกทีแล้วก็รับบวชเข้ามาแล้วมันก็ไม่อยากเรียนบวช
พรรษาเดียวก็สึกอย่าว่าแต่พรรษาเดียวเลยเดือนหนึ่งมันแทบอยู่ไม่ตลอดสึกเป็นอยู่อย่างนี้ตรงนี้พระคุณเจ้าพระเดชพระคุณท่านกระผมกราบเรียนนะมันอยู่ที่เจ้าวาดนะแต่เจ้าวาดเอาจริงทุกอย่างก็ค่อยๆเจริญขึ้นคืออย่างไรต้องสร้างบุคลากรของเราให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสมมุติว่ามีพระเนนน้อยในวัดของเราเราส่งเสริมครับมีเท่าไรส่งเสริมเกลี้ยกล่อมให้เธออยู่ว่ามันดียังไงแล้วเอ้าเราไม่สามารถจะตั้งโรงเรียนได้ฝากเรียนไปดูแลนะครับแน่ละครับเราอาจจะตั้งใจช่วยมันสามรูปเนี่ยมันอาจจะหลุดไปสักรูปหรือสองรูปเหลือรูปเดียวก็ยังดีนะครับพยายามเข้ามันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเพิ่มขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวัดเรานะครับพอมีผู้มีความรู้สำเร็จการศึกษานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเอาละเราชักจะมีครูแหละทีนี้เอาถ้ามีโอกาสส่งเรียนบาลีอย่าให้ไปไกลนะส่งกรุงเทพไม่ได้เลยนะครับกระผมบอกให้ก่อนจะส่งไปกรุงเทพแล้วก็ยากที่ท่านจะได้รับกลับมาเห็นหน้ามานั่งช่วยท่านอีกแย่เต็มทีถ้าเขายิ่งเจริญเขายิ่งไม่มาและยิ่งเสื่อมก็ยิ่งไม่มาทั้งสองอย่างเพราะมาอยู่บ้านนอกไม่สนุกเขาอยู่ทางโน้นสนุกอยากจะดูทีวีก็ได้ไปดูอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ได้มีโทรศัพท์มือถือคุยจ้อกับไองานที่สำคัญจริงๆก็มีไม่สำคัญก็มีหนักๆเข้าไอโทรศัพท์มือถือนะกลายเป็นเทคโนโลยีพิฆาตพระไปอีกเดี๋ยวนี้มันมีรูปด้วยนะมีรูปด้วยถ่ายรูปได้แล้วก็โหลดอินอะไรต่ออะไรเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละกระผมเองก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เท่าไหร่เอาแค่ว่าเพื่อติดต่อสื่อสารเท่านั้นแต่พวกคนยุคใหม่นี่เขาเรียนรู้เร็วสนใจชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ลงท้ายก็อาจจะคุยกับสีกาทีนี้เมื่อได้คุยแล้วติดใจเดี๋ยวก็มีอันเป็นไปว่าโทรศัพท์นั่นแหละครับคือเครื่องมือพิฆาตพระภิกษุสามเณรและยังมีที่มีอำนาจยิ่งกว่านั้นอีกคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ไปท่องเที่ยวดูอะไรไม่ต่ออะไรได้ลามกจกกระเปรตอีกต่างหากแล้วพระกำลังหนุ่มๆกำลังไฟแรงเนี่ยอย่าว่าแต่หนุ่มๆเลยนี่นั่งนี่ยังไม่เห็นมีใครแก่กว่ากระผมสักคนสักองค์นะแต่ลองไปเห็นอะไรเข้าเนี่ยตื่นเต้นนะหรือใครว่าใครระงับได้ดีก็เรียกว่าดีแล้วครับแต่ผมดูแล้วก็คงจะเว้นแต่ไม่สบายนั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้มันมายั่วยุกามคุณให้กำเริบและพระหนุ่มๆจะเหลืออะไรครับพอตื่นมาได้แชทกับสาวก่อนนอนแชทกับสาวบางทีนอนก็แชทอยู่นั่นแหละไอ้แชทน่ะมันแปลว่าคุยไอ้แชทตาบ็อกซ์แปลว่าคนขี้คุยก็เลยใช้คำว่าแชทๆนั่นแหละพอมันคุยกันไปคุยกันมาประเดี๋ยวเถอะครับเป็นอื่นแล้วผ้าเหลืองร้อนแล้วจะไปเหลืออะไรแต่ถ้าเราให้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัยให้ดีแล้วให้อบรมกายวาจาและใจด้วยการปฏิบัติกรรมฐานคือสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8มีศีลเป็นบาทเอาเลยครับมากหรือน้อยเจ้าอาวาสนำนี่เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรนี่กล่าวง่ายๆก่อนนะครับให้เห็นความเป็นมาว่ามาแต่นโยบายนโยบายส่วนเหนือส่วนกลางนโยบายนั้นแน่นอนต้องมีวัตถุประสงค์และเมื่อทราบวัตถุประสงค์แล้ว
เราเองก็กำหนดวัตถุประสงค์เหมือนกันว่าเราตัวอย่างเช่นหนึ่งเราจะพัฒนาบุคลากรนี่วัตถุประสงค์ของเราเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตยธรรมให้ท่านมีศีลาจารวัดที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุสามเณรอื่นๆหรือพุทธบริษัทอื่นเป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทได้อย่างแท้จริงท่านลองกำหนดวัตถุประสงค์นี้สิท่านต้องขวนขวายแล้วทั้งตัวท่านเองนี่ก็เป็นโครงการแล้วทำไงวะมีพระเนรน้อยก็ต้องขวนขวายว่ามีโครงการว่านี่ในวัดนะฮะมีพระเนรมากหรือน้อยในจำนวนมากหรือน้อยนี่แหละเราจะให้ได้รับการศึกษานักธรรมตรีโทเอกทีนี้บางท่านบอกว่าบอกไปเหมือนเป่าปี่ใส่หูควายไม่ยอมไปทำไงก็ให้ลาสิกขาไปง่ายๆเวลาเรารับพระเข้ามาเรารับกุลบุตรเข้ามาบวชก็ต้องบอกด้วยว่าเธอต้องมาศึกษาพระธรรมวินัยแล้วมาปฏิบัติพระธรรมวินัยเอาไหมเอานะพ่อแม่ยอมรับนะถ้าไม่เอาไม่ต้องมาเพราะฉันเหนื่อยถ้ามาแล้วก็มาท่านลองทำอย่างนี้สิครับนี่โครงการง่ายๆโครงการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่รับสมัครเข้ามาให้มันจริงจังจริงอยู่บางท่านนะครับมีปัญหากระผมก็มีเคยโดนแต่ไม่มากนักคือคนรอบวัดเป็นผู้อุปถัมภ์วัดทำไงมีลูกดื้อที่สุดเลยจะขอฝากด้วยติดยาด้วยมาหากับผมร้องไห้มาเลยนะครับเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนมีเมียหลายคนไม่ได้ดูแลลูกให้ดีลูกก็ติดยาไปอยู่ตามคลับตามเทคอยู่ตามไอ้โต๊ะบิลเลียดโต๊ะสนุกอะไรต่ออะไรมันก็ติดยาโกรธลูกเอาลูกไปขังแถมใส่โซ่ใส่ตรวนทุบตีแม่นั่นก็ไม่หายจับโกนหัวเลยโกนหัวเลยเอาไปฝากหลวงพ่อเถอะว่าหลวงพ่อวัดนี้เคร่งครัดนักเหมือนกันความจริงก็ไม่ได้อะไรหรอกกับผมก็ทำธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาลือกันว่าอย่างนั้นละมั้งก็มาหากระผมกระผมก็แม่มันอึ้งเหมือนกันนะกว่าจะคิดได้จะยังไงถ้าเรารับมาแย่เลยวัดเราปั่นป่วนแน่เจอเข้ามานี่คนติดยาเนี่ยถึงมันบอกว่าเลิกมาแล้ว3วัน3เดือนก็แล้วแต่ไม่หายหรอกครับลำบากมากแล้วพรรคพวกจะมาเยี่ยมครับไอ้พรรคพวกมาเยี่ยมไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเยี่ยมนั่นแหละครับเราห้ามไม่ได้เผลอมันมาเชียวแล้วมันมาแล้วเนี่ยมันเอาอะไรมาฝากพวกนี้นะฮะมันเดินผ่านกันนิดเดียวมันยังยื่นให้กันได้นะฮะเราเนี่ยไม่ทันเห็นแล้วครับถึงขนาดนั้นและเท่านี้ยังไม่พอพ่อแม่บางคนสงสารลูกหรือจะยังไงก็ไม่ทราบเอามาฝากลูกก็ยังมีและแถมไอ้ตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยยังให้ลูกเนี่ยช่วยขายด้วยโอ้ยดูไม่จืดครับเหล่านี้ก็เป็นปัญหาและยิ่งเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อวัดก็หนักใจกระผมเข้าใจกระผมเองบอกตรงๆเลยวันนั้นจะเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันกระผมจำไม่ได้นะครับก็สมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่ผมก็เลยบอกกับผู้ใหญ่หลวงพ่อน่ะเห็นใจนะเข้าใจโยมนะรักลูกเป็นห่วงลูกอยากจะให้ลูกดีแต่ลูกเขาก็แก้ไขไม่ได้และเขาบอกว่าเลิกได้แล้วถามว่าเลิกมากี่วันว่า3วันแล้วบอกไอ้3วันเนี่ยเอาละมันเลิกมันอาจจะตัดใจเลิกนะแต่ตอนนี้มันคงจวนอยากจะสูบอีกแล้วแล้วก็มีปัญหาเยอะและถ้ามีอย่างนี้เข้ามาแล้วลูกคนอื่นที่เขาดีๆเขาไม่กล้าเอามาบวชที่นี่นี่คือปัญหาของวัดนี้บอกไปเลยก็เลยขอบอกโยมขอยกเว้นสักวัดหนึ่งนะให้โยมได้มากราบพระที่นี่สนิทใจ
บอกกันซะตรงๆอย่างนี้โยมเห็นใจเธอนะถ้าว่ามีอย่างนี้เขารู้ข่าวปุ๊บคนที่เขาเป็นผู้ลากมากดีเขาไม่อยากเอาลูกมาฝากและคนทั่วไปพอรู้อย่างนี้เขาก็ไม่กล้าสรุปแล้วว่าวัดเราจะต้องเสื่อมลงทันทีเพราะพวกนี้ไม่เรียนหนังสือด้วยกลางคืนแกเดินให้ควักมันซ่านยาอะไรต่ออะไรนี่ภาษากับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันซ่านยาเนี่ยอาการมันสาหัสสากันยังไงนั่นแต่กล่าวโดยสรุปพระคุณเจ้าตั้งใจทำอย่างนี้พัฒนาบุคลากรตั้งแต่ป้องกันคนไม่ดีอย่าให้มาบวชมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในมหาเถรสมาคมแล้วนะครับและบวชแล้วต้องพัฒนาเขาให้เขารู้พระธรรมวินัยพยายามเขาหาวิธีให้เขาได้เข้าไปเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลก่อนก็ผมก็ทำน่ะเริ่มจากศูนย์ครับศูนย์ผมมาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครเห็นอุดมการณ์นี้มาเขาค่อยๆทยอยมาทีละคนสองคนเริ่มแรกเนี่ยตอนหลังก็มา4คน5คน10คนเนี่ยตอนนี้บวชรับไม่ไหวรับบวชแทบไม่ทันเนี่ยตอนนี้นะแต่ว่าระยะสั้นซะโดยมากนะแต่ก็ยังดีแต่ว่าบางคนบวชพอพ้นพรรษาแล้วก็พิจารณาว่าจะอยู่ไม่อยู่เขาจะเสนอขออยู่แล้วเราก็มีคณะกรรมการวัดคอยดูพระนะพระสังฆาธิการสัก 2-3 รูปคอยดูที่ว่าคนนี้เป็นยังไงยังไงยังไงรับได้ไหมถ้ารับได้เขาก็แนะนำมาว่ารับได้เราก็มีมติรับเราก็พัฒนาต่อกับผมใครเรียนนักธรรมตรีโทเอกบาลีค่อยๆทำจนเปิดการเรียนการสอนถึงปริยัติธรรม9ประโยคเปิดมา4ปีแล้วบางปีผมส่ง5รูปได้5รูปเลยปริยัติธรรม9ประโยคครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้พอดียังไม่ไหวก็ปีหน้านี่หวังว่าจะได้นี่ผมมีพระที่เป็นปริยัติเอกเนี่ยเกือบ20รูปนะในวัดน่ะร่วม20รูปพร้อมที่จะสอบพท.8พท.9เป็นตั้งแต่พท.7 6 5 4 3 2 1นี่ก็เยอะพอสมควรเหล่านี้มีความรู้แล้วเราพูดบาปบุญคุณโทษเขาเข้าใจได้ง่ายเข้าเท่านี้ไม่ใช่ว่าจะช่วยป้องกันรักษาพระเนนไม่ให้ตกไปในที่ต่ำนะได้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับต้องให้ปฏิบัติกรรมฐานด้วยนี่คือการพัฒนาบุคลากรพิจารณาไม่ใช่แต่เพียงปัจเจเวกปัจเจเวกเนี่ยพอบอกไปมันก็ว่าไปเป็นนกแก้วหนูขุนทองไหมจริงๆแล้วให้พิจารณาลึกซึ้งกายคตาสติว่าอย่างไรอย่างไรว่าไปดูไปตั้งแต่เกศาโลมานาขาทันตาตาโจเอาแค่ทันตาเนี่ยก็ชี้ให้มันเห็นว่ามันสกปรกแค่ไหนแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ชี้ไปขนาดนั้นก็ใช่ว่าจะรักษาได้ดีก็หาไม่ได้นะครับบุญของใครก็รักษาได้พอสมควรแต่ถ้าเจอคนไม่เอาฐานเข้ามันก็สวัสดีเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยทีนี้เมื่อเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นทีนี้เรามีครูสอนแล้วพระเนนที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนวัดเราเนี่ยพระเดชพระคุณเพิ่มมากขึ้นกระผมกราบเรียนถามพระเดชพระคุณถ้าที่วัดพระเดชพระคุณวัดใดนี่ไม่ว่ากล่าวเฉพาะตำบลวัดใดมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมีการอบรมพระกรรมฐานมีการปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดถึงลูกถึงคนผิดว่าตามผิดยามให้ออกให้ออกเลยรักกันเท่าไหร่ก็ให้ออกโกรธเป็นโกรธนะครับเขาไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้แต่สุดท้ายเขาต้องเข้าใจกระผมก็ทำมาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อทำอย่างนี้แล้วพระเดชพระคุณนึกดูว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เขากำหนดนึกอยากจะให้ลูกเขาดีเนี่ยเขาจะเอาลูกไปบวชที่ไหนครับถ้ามาวัดเราเพราะฉะนั้นจำนวนพระเนนของเราจะเพิ่มขึ้นเรามีพระที่มีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยสอนไม่ต้องไปจ้างใครจ้างพวกกันเองนี่แหละนะครับ
แต่ว่าเพื่อให้มันเข้มแข็งเราก็จ้างครูจากภายนอกที่เก่งๆมาช่วยสอนด้วยในวิชาที่มันยากๆค่อยๆเจริญขึ้น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 จนถึงความมั่นคงที่นี่ใครเห็นเมื่อมั่นคงแล้วคนเขาก็เห็นอ๋อวัดนี้อย่างน้อยก็ดีอะดีกว่าหลายวัดอะเพราะฉะนั้นจะเอาลูกไปบวชที่ไหนไปบวชวัดนี้พอไปบวชแล้วเขาเห็นว่ามาแล้วได้รับความรู้ได้ปฏิบัติใจสงบไอ้ลูกที่มันเคยแย่ๆเจ้าอารมณ์มันก็เย็นลงไม่เสียหายมันจะไปไหนเข้าไปทำบุญที่ไหนอะทีเนี้ยพ่อแม่มันก็มาวัดเราไม่ถึงก็ต้องให้รวยหรอกแต่เราก็พอมีพอกินพอใช้ไปเรื่อยๆบริหารงานไปเรื่อยวัดก็ใหญ่ก็เจริญขึ้นด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้กระผมตั้งข้อสมมุติเอาไว้ให้พระคุณเจ้าว่าองค์กรระดับวัดระดับย่อยสุดมีคณะบุคคลมีเจ้าอาวาสมีพระเนนลูกวัดลดหลั่นกันไปเราจะต้องดูแลจะต้องพัฒนาละเรียกว่าการปกครองปกครองบังคับบัญชาและต้องพัฒนาเขาด้วยแต่ว่าเรามาดูในวัดเราว่ามีคณะบุคคลและก็มีทรัพยากรเอเรามีทรัพยากรเท่าไหร่ถ้าว่าทำอย่างกระผมว่าทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็พอมีเพิ่มขึ้นเมื่อทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรามีนโยบายอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เราก็เพิ่มหรือสร้างโครงการขึ้นได้เห็นไหมโครงการพัฒนาบุคลากรนี่เป็นอันดับหนึ่งกระผมถวายไว้เลยเช่นให้เรียนปริยัติและปฏิบัติโครงการอย่างไรท่านกำหนดในใจแน่นอนแล้วครับมันต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านก็ดูว่างบประมาณที่จะเอามาใช้จ่ายในโครงการต่างๆเหล่านี้เราค่อยๆมีค่อยๆเป็นก็เอามาใช้เพราะวัดแตกต่างจากราชการหรือแตกต่างจากธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชนยิ่งขยายถ้าว่าทำด้วยดีกำไรก็สูงถ้าบริหารดีรัฐไม่ต้องคำนึงอะไรสำหรับผู้บริหารคือคำนึงเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่หนักใจเหมือนวัดเพราะว่าเมื่อเขาวางโครงการอะไรอะไรไว้แล้วที่จะทำอะไรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยเขาก็ตั้งโครงการตั้งงบประมาณไปขอกับรัฐบาลเป็นปีๆไปรัฐบาลก็พิจารณาอนุมัติได้เงินตามโครงการนั้นมาก็เอาไปทำกิจกรรมได้สบายแต่ของเราเงินไม่รู้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้โครงการในการบริหารทรัพย์สินเงินทองเราก็จะต้องมีว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะมีทรัพยากรเพียงพอแก่การใช้สอยในการบริหารโครงการต่างๆให้ได้รับผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงต้องค่อยๆทำไปตามกำลังแล้วมันจะเจริญขึ้นด้วยบุญและบารมีที่ท่านทำคุณความดีเจริญขึ้นไปตามลำดับเองนะครับนี่คือสภาวะของวัดที่แตกต่างจากราชการและเอกชนนะครับทีนี้การวางโครงการหลายๆโครงการให้ได้รับผลสำเร็จว่าโครงการนี้เราจะทำระยะเวลานี้1ปี2ปีให้สำเร็จอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่1โครงการขึ้นไปรวมๆกันเข้าเป็นแผนงานประจำปี
ท่านจะเห็นว่าแผนกับโครงการเนี่ยมันเนื่องกันโครงการน่ะเป็นกิจกรรมที่เราคิดขึ้นที่เราจะทำให้สำเร็จในแต่ละกิจกรรมซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายไว้จำเพาะแต่ละโครงการอีกโซดหนึ่งจากวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ส่วนรวมเหมือนอย่างว่าเรากำหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจะพัฒนาบุคลากรเราอาจจะกำหนดในโครงการว่าในปี11เราพยายามที่จะให้การศึกษาอบรมพระเนนของเราให้ได้สำเร็จปีนี้ให้ได้สำเร็จนักธรรมตรีปีหน้าให้ได้สำเร็จนักธรรมโทให้มากที่สุดเท่าที่กำลังบุคลากรของเราจะมีปีต่อไปให้ได้สำเร็จนักธรรมเอกและในขณะเดียวกันอาจจะให้ศึกษาภาษาบาลีไปกี่ปีกี่ปีเมื่อมีพระวิทยากรแล้วเปิดโรงเรียนที่วัดเราเริ่มตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมกรเมื่อมีกำลังสูงขึ้นก็แผนกบาลีว่ากันค่อยๆว่าไปนี่จำเพาะในวัดหนึ่งหนึ่งทีนี้ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าคณะตำบลการกล่าวถึงการบริหารการจัดการด้วยการปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนรวมคือพระธรรมวินัยและจากหน่วยเหนือมีกฎหมายได้แก่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และย่อยรายละเอียดลงมาเป็นกฎมหาเถรสมาคมเป็นมติเป็นคำสั่งระเบียบปฏิบัติต่างๆตลอดทั้งคำสั่งของเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นว่าต้องการให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหล่านี้ท่านต้องเอามาศึกษาแล้วก็มารวมเอาละกระผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งวัตถุประสงค์หลักนี้ย่อมนำไปสู่การปฏิบัติคือการวางโครงการพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นผู้มีความรู้ในพระธรรมวินัยทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีและบัดนี้อย่างเดี๋ยวนี้นี่คณะภาค15คณะสงฆ์ภาค15ภาค14ก็คงมีเป็นต้นเขาเปิดการเรียนการสอนแล้วหลักสูตรปบส.ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใครสำเร็จชั้นประถมสำเร็จแล้วจะได้คุณวุฒิในระดับม.6ได้ความรู้เอาไปใช้ในการบริหารจัดการอันนี้ดีเพิ่มขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งและถ้าสำเร็จแล้วต่อยอดขึ้นไปแล้วอย่างวัดหลวงพ่อสดในเขตภาค15บอกกันไปเรียนได้เลยผู้ที่จบจากหลักสูตรปบส.ก็ดีหรือมีคุณวุฒิตั้งแต่มัธยมปีที่6ขึ้นไปก็ดีไปเข้าเรียนได้ระดับชั้นปริญญาตรีอีกหน่อยก็ได้ปริญญาบัตรได้ความรู้เอามาช่วยบริหารช่วยปกครองหลวงพ่อหลวงพี่ก็แก่ไปทุกทีทุกทีเอาพระหนุ่มๆมาช่วยบริหารกิจการวัดของเรามีความรู้ทั้งธรรมะและบาลีและการบริหารการจัดการกิจการคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์โอ้มาช่วยเราได้เลยนี่ควรจะเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของแต่ละวัดค่อยๆเป็นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแต่ละตำบลแต่ละตำบลเนี่ยควรจะมีนโยบายของเจ้าคณะตำบลตั้งโครงการเลยให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ร่วมกันทั้งตำบลประชุมกันเข้านี่เราก็ทำได้หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนปริยัติธรรมหนึ่งตำบลหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมให้มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสักหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วเรามาร่วมปฏิบัติกันก็ได้หรือเมื่อปฏิบัติแล้วต่างคนต่างแยกไปปฏิบัติแล้วไปงอกเป็นหน่อเป็นกอของตนก็ได้ให้อยู่ในตำบลหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยให้มีหนึ่งแห่ง
นี่มีบางเจ้าคณะปกครองมีนโยบายว่า1ตำบล1โรงเรียนปริยัติธรรม1ตำบล1สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต้องมีเดี๋ยวนี้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเนี่ยที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็มีไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติจากมหาเถรสมาคมเช่นเดียวกันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะก็ควรจะได้รับการพิจารณาตั้งให้เจริญให้มั่นคงและได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์ของจังหวัดของแต่ละท่านตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอและต่อไปพัฒนาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดทำสิครับในขณะนี้หมดทั้งทั่วทั้งภาค15มีเพียง2แห่งคือวัดหลวงพระสดกับวัดบัวงามอำเภอดำเนินสะดวก4จังหวัดมีเพียง2มันน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าก็อาจจะยังไม่ตื่นตัวยังไม่ได้ตั้งใจกันและทุกท่านต่างก็บอกว่ากำลังไม่พอกระผมกราบเรียนว่าต้องทำให้ขึ้นทีละคนละคนละคนแล้วจะผนึกกำลังเองครับผนึกกำลังเองเมื่อมีผู้มีความรู้คอยให้ความรู้พระก็มาบวชกับเราเพิ่มขึ้นนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเมื่อนักเรียนเพิ่มขึ้นครูสอนก็มีกำลังใจครูก็อยู่กับเราทีนี้ถ้าว่าไม่มีการทำผลก็คือว่าครูไม่มีกำลังใจผู้ที่มีความรู้ในวัดนั้นหรือในตำบลนั้นไม่รู้จะไปสอนใครสอนเปาะๆแปะๆมีนักเรียน 2-3 คนหลอมแหลมหลอมแหลมเดี๋ยวก็หายไปอุ้ยไม่อยากอยู่ไปเข้ากรุงเทพเลยถ้าว่ามีความรู้สูงระดับเรียนเอกนี่ไม่อยากอยู่แล้วถ้าว่าไม่มีงานให้เขาทำมันเหงาทีนี้เมื่อไม่มีครูดีๆอยู่นักเรียนก็ไม่อยากจะมีใช่ไหมครับมันเป็นเขาเรียกว่าตอบสนองซึ่งกันและกันถ้าลงก็ลงนักเรียนน้อยครูก็หมดกำลังใจพอครูน้อยนักเรียนก็หมดกำลังใจมันก็เลยหายกันไปเลยแต่ถ้ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นนักเรียนมากขึ้นครูก็มีกำลังใจเมื่อครูอยู่มากขึ้นนักเรียนก็มีกำลังใจเข้าเรียนมันก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้เมื่อมันเพิ่มมากขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็ส่งลูกส่งหลานมาบวชเรียนกับเราท่านก็มาทำบุญกับเรามันก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวอย่างของการวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครองซึ่งกระผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าที่ชื่อว่าการวางนโยบายเห็นไหมครับกระผมกราบเรียนทั้งหมดเป็นนโยบายส่วนรวมคือพระธรรมวินัยเป็นแม่บทเลยและเป็นนโยบายจากหน่วยเหนือระดับชาติคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติลูกของกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่ากฎหมายนี้ตรงกับเราเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เต็มๆเลยและด้วยกฎหมายนี้มหาเถรสมาคมก็เอามาออกกฎมหาเถรสมาคมระเบียบมติข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับชั้นก็จะมีคำสั่งในลักษณะเป็นนโยบายบอกให้เราปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับเหมือนอย่างว่าบางเจ้าคณะปกครองหรือเจ้าคณะภาคบอกมีนโยบาย1ตำบล1โรงเรียนปริยัติธรรมเป็นอย่างน้อยนี่เขาก็จะบริหารละเพราะฉะนั้นเจ้าคณะตำบลต้องทำให้ได้อย่างนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีและต่อไป1ตำบล1สำนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องทำให้ได้อย่างนี้เหมือนกันและทำให้ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนี้เป็นต้นและนี่ระดับตำบลเมื่อเรากล่าวไปอีกที่มันจะเจริญจริงๆอ่ะ
ก็คือระดับวัดนั่นเองระดับวัดครับวัดต่างๆเนี่ยทำตามนี้แล้วจะได้นะครับและก็จะเจริญทีนี้เอาละครับเมื่อกำหนดโครงการที่เราจะทำรวมๆกันหลายโครงการในระยะเวลาหนึ่งเช่น3ปีหรือ2ปีหรือ1ปีเราจะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลอย่างไรอย่างไรเอามารวมกันเป็นแผนนะฮะเป็นแผนแผนกับโครงการก็จึงเกี่ยวเนื่องกันโครงการเป็นโครงการเป็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมาเรียงเรียงกันในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งเรียกว่าแผนนะครับทีนี้ในนี้บอกว่าการวางนโยบายเนี่ยอันนี้แหละครับก็ผมจะกล่าวเพิ่มอีกนิดนึงให้ท่านเห็นว่านโยบายจากหน่วยเหนือมีอย่างนี้แล้วท่านมีนโยบายเพิ่มเติมอีกไหมจากคณะตำบลสามารถจะสร้างนโยบายขึ้นว่าเรามีนโยบายจะให้ลูกคณะในตำบลของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาทั้งพระปริยัติทั้งปฏิบัติให้สำเร็จนักธรรมเอกพระที่เป็นพระสังฆาธิการเนี่ยให้สำเร็จนักธรรมเอกสมมุติตั้งแต่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้สำเร็จนักธรรมเอกท่านลองวางนโยบายไปสิพระที่ต้องการความเจริญในชีวิตของพระในสายการปกครองท่านก็ต้องขนขวายเพื่อเรียนให้สำเร็จถ้าท่านอยู่เฉยๆไม่กำหนดโครงการไม่กำหนดนโยบายไม่กำหนดวัตถุประสงค์และโครงการมันก็เฉยๆเพราะทำไปก็เรียนไปก็เหนื่อยเปล่าไม่รู้ทำทำไมสู้นอนไม่ได้อะไรทำนองนั้นนี่แหละครับมันอยู่ที่ท่านจะต้องกำหนดนโยบายว่าจะเอาไม่เอาเอาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยท่านก็วางกรอบไว้ว่าท่านจะให้มีอะไรเพื่ออะไรแล้วลูกคณะของท่านจะได้ทำตามวางโครงการและก็เป็นแผนงานในรอบ1ปี2ปี3ปีก็แล้วแต่ทีนี้ในการวางโครงการเนี่ยกับผมต่อสักนิดหนึ่งแต่ละโครงการเนี่ยต้องคิดซะก่อนแน่นอนนะครับเรื่องที่คิดครั้งแรกก็คือนโยบายหน่วยเหนือเขาวางไว้อย่างไรให้เราทำอะไรเพื่ออะไรนี่เป็นวัตถุประสงค์เหมือนอย่างที่กระผมกล่าวแล้วแล้วเรามาทำโครงการของเราเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรภายในวัดของเราสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนี่กระผมกราบเรียนปัญหาไปเสร็จหมดแล้วเช่นว่าบุคลากรเรามีเท่าไรเราจะได้พัฒนาไปให้ได้เท่าไรทรัพยากรเรามีเท่าไรเราจะได้พัฒนาไปเท่าไรเพราะว่าสมมุติว่าเรายังตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมไม่ได้เราไปอาศัยผู้อื่นก็พยายามขนขวายแค่ปัจจัยค่ารถไปเอาพระของเราไปส่งเรียนแค่นี้หรือให้ค่ารถท่านคำนึงถึงว่าเราพอมีไหมถ้าไม่มีเราก็ขนขวายในเรื่องเงินงบประมาณพอที่จะเอามาใช้กระผมกราบเรียนว่ากระตุ้นไม่ขึ้นในบางตำบลบางทีเอากระผมไม่ยกตัวอย่างใกล้ตัวละยกตัวอย่างไปให้มันห่างๆเช่นว่าในตำบลหนึ่งอยากจะให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้มแข็งสักหนึ่งโรงเรียนสมมุติว่ามีแล้วหรือกำลังจะมีก็ต้องประกอบด้วยครูมาช่วยกันสอนหนึ่งนะเห็นไหมฮะนี่จากคณะตำบลนะจะต้องคิดนะครูเอาจากไหนหนึ่งละมีไหมในเขตตำบลของเราไม่มีเราก็ต้องหาถ้ามีเราก็ต้องดูค่ารถท่านที่จะมาสอนตรงเนี้ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ช่วยสนับสนุนโดยวิธีใดประชุมหมดทั้งตำบลขอความสนับสนุนเดือนละเท่าไหร่ช่วยกันหน่อยตามกำลังไม่ต้องบังคับ
แล้วท่านก็ส่งบุคลากรของท่านมาเรียนแต่ละวัดอาจจะเสียเงินโดยส่วนรวมอย่างหนึ่งและอาจจะเสียค่ารถให้กับนักเรียนของตนมาเรียนถ้าเจ้าอาวาสทำได้อย่างนี้ด้วยความสมานฉันท์หมดทั่วทั้งตำบลสบายมากค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่ท่านก็สามารถพัฒนาบุคลากรของท่านได้มาและเอาปริยัติไม่พอให้ปฏิบัติด้วยวัดใดมีที่ปฏิบัติดีเอาไปส่งพระเราไปอบรมไปปฏิบัติให้ดีได้ผลดีแล้วกลับมาสอนญาติโยมที่วัดของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆมันทำไม่ได้ทำไมมันทำไม่ได้พอจะเสียค่ารถให้นักเรียนหน่อยหรือว่าเสียค่ารถเป็นส่วนรวมเอาเพื่อรับส่งร่วมกันเอาพระมาเรียนไม่อยากเสียซะแล้วเสียไปหน่อยเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่เสียแล้วเดือนหนึ่งสักพันสองพันนี่ก็ไม่ยอมเสียแล้วแล้วมันจะระดมทุนก็ไม่ได้นักเข้านักเรียนของตัวที่มาเรียนต้องเสียค่ารถนักเรียนไม่มีค่ารถเจ้าอาวาสไม่ยอมช่วยเหลือมันก็ไม่ได้นักเรียนก็ไม่อยากมาเรียนแถมยังเวลารับกุลบุตรไปบวชไม่ได้ดูให้ดีแล้วลูกใครความประพฤติอย่างไรและหรือไอ้เรื่องไม่ดูให้ดีเนี่ยกับผมเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปนั่งพิจารณาสอบประวัติแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีถ้าขี้เกียจพูดกันไว้ก่อนบอกพ่อแม่ไว้ก่อนถ้าไม่สามารถทำตามระเบียบบังคับของเราได้ก็เราจำเป็นว่าไม่ได้นะและหรือถ้าผิดไปจากพระธรรมวินัยก็ไม่ได้นะเราบอกว่าวัดนี้ต้องอยู่ในพระธรรมวินัยในระเบียบอย่างนี้ถ้าไม่อยู่ก็ต้องกระซิบกันบอกว่าท่านไม่ได้มีใจเป็นพระวัดนี้แล้วนิมนต์ไปหาที่อยู่ใหม่ก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทำให้อื้อฉาวเมื่อทำได้อย่างนี้พระดีๆก็จะมีกำลังใจอยู่พระไม่ดีก็อยู่ไม่ได้วัดเราก็ค่อยๆเจริญและมั่นคงเนี่ยทำอย่างนี้ครับแต่ในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสหลายวัดไม่อยากเสียสละแม่เขาคิดอะไรไม่ออกอยู่อย่างกระผมเองเนี่ยนะกระผมถวายหมดนะได้ลาภสักการะมาเนี่ยจริงอยู่มันก็ได้แต่ผมแจกนะครับพระผมเนี่ยจะไปไหนมาไหนผมมีงบกลางเอาไว้ว่าพระทุกรูปไปรับนิมนต์กิจนิมนต์ได้ปัจจัยมาครึ่งหนึ่งเข้ากองกลางรวมทั้งตัวผมด้วยเป็นเงินสวัสดิการสงฆ์เอาไว้ใช้ฉุกเฉินงานส่วนรวมให้ได้บุญด้วยกันหมดทั้งวัดนั่นอย่างหนึ่งและให้ใช้ด้วยกันใครมีความจำเป็นอะไรก็ช่วยกันใครอยากจะกลับบ้านอะไรอะไรก็ช่วยกันไปนอกจากเขาจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายนี้ได้แล้วใครมากราบลาผมก็ต้องถวายเนนก็500พระก็1,000นี่เป็นอัตราปกติปีหนึ่งก็ให้เข้าไปเยี่ยมบ้านสักครั้งสองครั้งบางคนก็มีกิจสำคัญเดี๋ยวพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยประเดี๋ยวตายประเดี๋ยวเผาศพประเดี๋ยวอะไรไม่ต่ออะไรเราก็ช่วยกันไปอีกช่วยกันไปหมดไม่ได้มีเงินมากได้มาก็ใช้ไปแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยพอเป็นไปได้ไม่ได้รวยบางคนนึกว่าโอ้โหวัดนี้รวยจังไม่ใช่มีมาก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์แต่ไม่เคยแห้งแล้งมันก็มีพอใช้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รวยล้นเหลือไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเป็นไปได้ตามสมณะสารูปก็เท่านั้นเองเราก็ทำได้เพราะเงินเนี่ยเมื่อเราจ่ายไปแล้วหรือลาภสักการะเราได้ไปแล้วเราก็ทำบุญกลับไปมันก็กลับมาหาเราอีก
ทีนี้ท่านที่ตรณีทีเหนียวนี่อะไรก็ไม่แจกอะไรก็ไม่จ่ายแม่มันก็ไม่มานะมันก็ไม่ค่อยเข้านะลาภสักการะเนี่ยกระผมเดาเอานะและได้ยินได้เห็นมีประสบการณ์มาเยอะถ้าเผื่อท่านทำประโยชน์แก่พระศาสนาช่วยดูแลลูกวัดกระจายไปทั่วๆเดี๋ยวมันก็มาพอลูกวัดเจริญเพราะเราเนี่ยจะมีลูกวัดคนใดที่จะมาตำหนิติฉินเจ้าอาวาสมันน้อยทีนี้มันเมื่อเราดีมันก็ปากต่อปากเพราะฉะนั้นมันก็ลาภสักการะมันก็มาเองเราก็ได้ใช้จ่ายไปเท่านั้นเองก็พัฒนาบุคลากรของเรากระผมไม่ได้กล่าวว่าทำแล้วมันดีเลิศไปหมดทุกคนมันก็ไม่ใช่แต่ก็ดีที่สุดกว่าที่เราไม่ได้ทำหรือทำย่อหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจทำดีอย่างนี้แล้วตายไปก็ไม่เสียดายชาติเกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือลักษณะของนโยบายที่มีมาจากหน่วยเหนือและส่วนรวมและเรามากำหนดนโยบายจำเพาะของเราอีกเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการปกครองดูแลคณะสงฆ์ของเราเจริญเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การศึกษาพระปริยัติและพระปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างนะครับและเมื่อบุคลากรของเราเจริญขึ้นมีวัดปฏิบัติที่ดีงามญาติโยมมาทำบุญมากขึ้นนำคนมาบวชมากขึ้นทรัพยากรเราก็มีมากขึ้นจะก่อสร้างอะไรทำอะไรมันก็ค่อยๆเป็นไปได้กระผมจับเสือมือเปล่ามาตลอดเลยครับไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่ไหนไม่ใช่เลยกระผมมามือเปล่าจริงๆแล้วก็ทำไปนั่นแหละมีเงินมาก็ทำไปมีเงินมาก็ทำไปมันก็ทำไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็ได้ประโยชน์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ได้รับการยอมรับจากหมายหลายพุทธศาสนาแห่งโลกให้เป็นเครือข่ายของหมายหลายพุทธศาสนาแห่งโลกนี่ให้เป็นอย่างนั้นและก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าสถาบันพุทธภาวนาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเครือข่ายสถาบันเครือข่ายของหมายหลายพุทธศาสนาแห่งโลกซึ่งมีชื่อว่าวัดหลวงพ่อสด Buddhist Meditation Institute Associatedinstitution of the world buddhist university ซึ่งเราจะเปิดรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ที่พระคุณเจ้าใดจะไปเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปีละ2ครั้งนี้นิมนต์และกระผมกราบเรียนตรงนี้ไว้นิดนึงอันนี้จะเรียกว่าเป็นความลับหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนถ้าปฏิบัติได้ผลดีแล้วมีผลดีมากมีอานุภาพมากนะครับสามารถเจริญวิชาชั้นสูงได้มีคุณค่าแก่ตัวเองแก่วัดและแก่สังคมประเทศชาติกระผมกราบเรียนอย่างนี้และกราบเรียนว่าได้ยินมาว่านี่จากครูบาอาจารย์เก่าๆท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อท่านกล่าวว่าธรรมกายกระผมวงเล็บไว้นะที่แก่กล้านะธรรมกายที่แก่กล้าที่บริสุทธิ์องค์หนึ่งหรือคนหนึ่งช่วยคนได้ครึ่งเมืองครับกระผมกราบเรียนไว้อันนี้เพื่อให้พระคุณเจ้าได้ทราบว่ามีอานุภาพมากแต่ว่ากระผมกล่าวได้เพียงเท่านี้โดยประมาณนะครับทีนี้เมื่อวางโครงการแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแต่ละโครงการก็พิจารณาทรัพยากรเรามีเท่าไหร่บุคลากรเรามีเท่าไหร่เราจะทำได้อย่างไรด้วยวิธีใดการวางโครงการแต่ละโครงการพระคุณเจ้าทราบดีว่าประกอบด้วยที่ให้ทำเป็นทางการนะครับพระคุณเจ้าเคยมีโครงการส่งมาถึงพระคุณเจ้าเยอะแล้วครับระดับตำบลนี่เห็นแล้ว 1. มีคำปรารภเหตุและผลหรือที่มาที่ไปของโครงการนี้ข้อ 2. แสดงวัตถุประสงค์ข้อ 3. แสดงวิธีปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติโครงการนี้อย่างไรข้อ 3. คณะ
บุคลากรที่จะรับผิดชอบโครงการนี้มีอย่างไรและข้อ 4 สถานที่ที่ไหนที่จะปฏิบัติข้อ 5 ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ข้อ 6 ใช้งบประมาณเท่าไหร่จะหางบประมาณที่ไหนอย่างไรแล้วข้อ 7 มุ่งหมายที่จะให้ได้ผลอย่างไรและข้อ 8ประเมินผลเมื่อปฏิบัติไปแล้วประเมินผลหวังผลได้เท่าไหร่ผลจริงได้เท่าไหร่ข้อ9ก็การรายงานผลงานนั้นครับการวางโครงการแต่ละโครงการพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณท่านทราบดีอยู่แล้วผ่านสายตามาเยอะไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสสักกันนะครับและจะทำจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเขียนนะครับระดับวัดแม้ระดับแต่ว่าระดับตำบลนี่เขียนไว้เพื่อให้ลูกคณะคือเจ้าอาวาสได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการประชุมกันวางกำลังกันว่าใครทำหน้าที่อะไรอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไรใครจะเป็นคนหาเงินหรือช่วยหาเงินกันอย่างไรดูแลกันอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ก็เท่านั้นเองแหละครับข้อตรงนี้พระคุณเจ้าหรือเจ้าคณะตำบล นี่ทราบดีอยู่แล้วกระผมคงไม่ต้องกล่าวในรายละเอียดครับการวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารปกครองบริหารกิจการและปกครองคณะสงฆ์ก็มีอย่างนี้แหละครับมีเท่านี้พระเดชพระคุณใดมีข้อสงสัยอย่างไรตรงนี้คุยกันได้ครับมีเวลาคุยกันครึ่งชั่วโมงครับผมมีไหมครับครับไม่มีถามหรือบ้างเลยไม่มีนะไม่มีแต่ผมสังเกตดูพระเดชพระคุณท่านก็อยากจะเลิกเต็มทีใช่ไหมครับมีอะไรไหมครับไม่มีก็นั่นครับมันยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมคิดว่าทุกอย่างก็แล้วก็เอาอย่างนี้หนังสือที่ถวายไปนะครับท่านค่อยๆอ่านไปนะครับอ่านไปสักสองสามเที่ยวท่านก็ถึงบางอ้อเองครับครับนะครับเอาละครับถ้าพระเดชพระคุณไม่มีอะไรก็แม้โอกาสเพียงเท่านี้ซึ่งปกติก็ควรจะมีเบรกสัก 10-15 นาทีหรืออะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้เบรกแล้วครับก็พูดมาถึงณบัดนี้ก็ถ้าอย่างนั้นกระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรแก่พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองทุกท่านได้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงดำเนินชีวิตไปในแนวทางแห่งอริมักมีองค์8ตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรและขอจงสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบทั้งปวงปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพะอันตรายทั้งหลายขอทุกท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและถึงพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญเดี๋ยวกราบลาพระรัตนตรัยครับยืนดีกว่ากับผมนั่งดีกว่านะครับเพราะว่าพระเดชคุณจะยืนก็ได้นะครับเพราะว่าไมโครโฟนนี่มันถ้ายืนมันก็ไม่ได้ยินอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับกราบขอบพระคุณพระเดชคุณทุกท่านนะครับ